ธนาคารคนทางภาครัฐก,ก,ก็พยายามที่จะมองหาแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้นะครับที่ยังคงเจอผลกระทบจากวิกฤตโควิดสิลากยาวเข้าสู่ปีที่2แล้วล่ะครับท่านจัดชัชยสิริไลครับกรรมการผู้จัดจาก,การธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐท่านกออกมาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลงกระทบกับทุกกลุ่มธุรกิจในวงกว้างด้วยนะครับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ s อ e กว่า3ล้านรายก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากสถาบ,บันการเงินรวมถึงคำแนะนำช่วยเหลือซึ่งสถาบ,บันการเงินของรัฐก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้โดยแบงค์ชาติครับธนาคารประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเสนอร่างการปรับโครงสร้างหนี้ดูแลรายย่อยอย่างยั่งยืนให้กับกระทรวงการคลังได้พิจารณาเพื่อมีการประกาศใช้ในช่วงไตรมแรกของปีสองบโดยแบงค์รัฐก็มีข้อตกลงร่วมกันครับ เพื่อกำหนดแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ฟื้นจากปัญหาโควิดสิแล้วก็อาจจะมีส่วนสูญเสียเข้ามาในแบงค์รัฐแต่ละแห่งบ้างดังนั้นจึงต้องหาข้อสรุปร่วมกันให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาทําธุรกิจฟื้นกิจการต่อไปได้เหมือนเดิมในขณะที่เสีนยเชื่อมีหลักประกันถ้าหากว่าเป็นดอกเบีย้ยค้างชําระก็ต้องดูว่าจะบริหารจัดก,การกันอย่างไรหรือควรให้ทยอยจ่ายไปก่อน รวมถึงการลดดอกเบีย้ยที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่และรายด้วยนะครับในขณะที่รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบนะฮะโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์การกับดูแลสําหรับสาบานการเงินเฉพาะกิจแบงก์รัฐ5ฉบับเดวยวกันซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 5นนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ แล้วก็ช่องทางดิจิทัลของแบงค์รัฐโดยแบงค์รัฐจะต้องทําการขออนุญาตจากธนาคารประเทศไทยหากว่าจะมีการนําเทคโนโลยีใหม่เอามาใช้ในครั้งแรกหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของแบงค์รัฐเพื่อส่งเสริมให้แบงค์รัฐนั้นเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการบริหารความเสี่ยงมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนอกจากนี้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของแบงค์รัฐ โดยธนาคารประเทศไทยจะออกแนวปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจโดยเพิ่มความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อสอบสนวนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ